All right, let's get this party started. Our first fight tonight is the first semi-final, the 58.5 kilogram tournament championship.เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เรามาเปิดสังเวียนความมันด้วยรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1กันเลยดีกว่าเริ่มมีกันน้ำหนัก 58.5 กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดค่ายเกียรติพลทิพย์เยี่ยมเจ้าของฉายาสายต้มยำครับ Introducing our first challenger he fighting out of the blue corner tonight representing สุราษฎร์ธานี province training out of เกียรติพลทิพย์เยี่ยมIn BangkokWith professional records of 70 fights and 44 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Ratthapon Kiatpon Tip. Welcome to the blue corner. He comes from Surat Thani province, training out of Kip Pon Tip Gym. 70 professional fights and 44 professional victories. Put your hands together for Ratthapon Kiat Pon Tip.และในชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสังกัดค่ายนุปราณบุรีเจียมเจ้าของฉายาสายเทพบุตรครับ And his opponent in the red corner representing Prachuap Krikhan province and training out of Blue Pran Buri Gym. He holds a professional record of 85 fights and 55 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Udom Lek Kamnali Nu Pran BuriSecond challenger, fighting out of the red corner, representing Prachuap Krikhan province. 85 professional fights and 55 professional victories. Let's hear for Udom Lek Kamnali Nu Pran Buri. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่องสปริง26และทางออนไลน์ของ Max มวยไทยไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของ Max มวยไทย YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ครับเช่นเคยท่านผู้ชมครับ The Champion มวยไทยตัดเชือกของเราครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 18:25 นาทีครับหรือว่า 18:25 นาทีเป็นต้นไปจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมโดยมวยรอบในวันนี้ครับพิกัด 58.5 กิโลกรัม4ขุนพลที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและจับฉลากมาเจอกันครับเมื่อวันนี้การชกในรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1เป็นการเจอกันระหว่างอุดมเล็กกำนันลีนุปราณบุรีครับในมุมแดงครับซ้ายเทพบุตรจากประจวบคีรีขันธ์จะเปิดศึกปะทะกับรัตพลเกียรติพลทิพย์ซ้ายต้มยำจากสุราษฎร์ธานีคู่แรกเป็นดาร์บี้แมตช์จากภาคใต้ครับธนารัตพลครับนายธนพลสมนินครับซ้ายต้มยำจากอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวัย21ปีครับสูง166เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ1แพ้1เสมอ1ล่าสุดเสมอกับเงินแท้ฟรีระยองเอาไว้จากเกียรติพลทิพย์โดยมิสเตอร์โรเบิร์ตค็อกครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเทพบุตรครับซ้ายเทพบุตรจากอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวัย27ปีครับอุดมเล็กหรือว่านายสุรสิทธิ์กลิ่นเกสรครับสูง169ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับล่าสุดชนะคะแนนความพิชิตนายกเอกเทศบาลลิ้นฟ้าไว้จากค่ายมวยลูกปราณบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์ครับและคู่ถัดไปก็จะเป็นอีกหนึ่งสายครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ระหว่างทางด้านดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยจอมยุทธเมืององค์จากราชบุรีจะเจอกับมหาชนแก่นนรสิงห์จากอุดรธานีครับเท่านั้นไม่พอท่านผู้ชมครับเรายังมีคู่มวยมันๆให้ได้ติดตามกันอีกเพียบโดยเฉพาะศึกแชมป์ชนแชมป์ในคู่ที่6ครับเป็นพัทยาเพชรอาซีรัตจะดวลกับลูกกำหลวงศิริรักษ์มวยไทยยิมครับในคู่ที่6ของรายการก่อนจะชกคู่ชิงก็มีศึกแชมป์ชนแชมป์ให้ดูกันครับเอาละครับบนเวทีซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับครับฝ่ายเทพบุตรครับนักชกมุมแดงอุดมเล็กครับจังหวะฝีมือจัดจ้านครับแล้วก็มีลูกลับไก่หวดก้านคอเป็นทีเด็ดครับ
ซ้ายเทพบุตรเจอซ้ายต้มยำครับพี่น้อยครับต้มยำนี่เรียกว่าครบเครื่องครบทุกรสชาตินะครับหรือว่าวันนี้จะถึงพริกถึงขิงถึงกระเทียมหรือเปล่าคุณดิจิ้งครับแค่ต้มยำทางด้านรัตพลอีกไม่นานครับทางด้านอุดมได้มีคำตอบให้แน่นอนเอาละครับกรรมการณัฐวุฒิสุขะครับต้องตัดสินใจเบรกเกมและเรียกทั้งคู่มาเตือนอุดมเลยกันเป็นนักชกรุ่นพี่ครับเก๋ากว่าครับวันนี้ทางด้านเจ้ารัตพลในมวยรอบ4คนครับตัวเขาเองนั้นอายุน้อยที่สุดวัย21ปีครับนี่นะครับแม่มีแข้งหน้าเข้าไปก่อนครับซ้ายกับซ้ายนี่พยายามเปิดทางด้วยแข้งขวาครับทางด้านรัตพลซ้ายคืนมาจากทางด้านอุดมเลยครับจับจังหวะไป1ครั้งครับซ้ายที่ประบุเริ่มทำงานมีการเตรียมความพร้อมครับนี่ครับล้วงลำตัวก่อนเลยครับอุดมเล็กวางด้วยแข้งซ้ายนะครับตอนนี้อยู่ที่การชิงจังหวะครับใครไวใครเร็วครับมักจะได้เปรียบแม่ไม่แล้วครับจังหวะจิ้มขวาเข้าลำตัวของทางด้านเจ้ารัตพลนี่นะครับเช็คหน้าพร้อมไปก่อนครับทางด้านอุดมเล็กซ้ายมาอีกครั้งครับหัวซ้ายมาก็มีแข้งซ้ายคืนจากทางด้านรัตพลคืนมาครับแม่ซ้ายจัดการพอกันจาบีแบกเมืองใต้ครับปัดจวบครับประตูสู่ภาคใต้กับมุมแดงทางด้านสุราษฎร์ธานีในมุมน้ำเงินครับซ้ายมาอีกแล้วครับทางด้านอุดมเล็กในการตัดสินใจแกค่อนข้างเร็วครับแล้วถีบจุกจิกเข้ามาบ้างครับเดินเล็กวันนี้ไม่ได้มีแข้งซ้ายอย่างเดียวครับมีหมัดซ้ายหมัดขวาไฟลุกลงตัวเข้าไปก่อนแต่ว่าเผลอกัดตบเมื่อไหร่นี่ทำงานทันทีครับแข้งซ้ายของอุดมเล็กนี่นะทักทายไม่ได้แล้วเขาเป้าตลอดครับพยายามคนต้องเดินครับพยายามจะเตะฝังเลยครับทางด้านอุดมเล็กเตะแล้วขาแล้วนี่ครับแพ้เกือบไปครับตบหลอกฉาดออกขวามือของตัวเองระหว่างด้วยซ้ายแต่หลุดครับทางด้านอุดมเล็กนี่ครับเป็นซ้ายลำตัวไปก่อนครับนี่อุดมเล็กยังไม่มีจังหวะขึ้นบนครับเอาละครับแหมหลอกให้ตายใจไปก่อนหรือเปล่าครับอุดมเล็กลูกซ้ายสูงยังไม่มานี่ครับพยายามจะวัดกันที่วงนอกครับจังหวะฝีมือครับทางด้านอุดมเล็กกับรัตพลซ้ายมาอย่างนี้จะไม่ปังเลยครับเอาลำตัวรับเลยครับทางด้านเจ้ารัตพลนะครับหมดยกที่1ครับ The Champion มวยไทยตัดเชือกเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อครับเปิดหัวของรายการกับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1นี่ครับชมหน้าของอุดมเล็กกำนันลีนุกลานบุรีรุ่นพี่ครับจากประจวบคีรีขันธ์กับรัตพลเกียรติทนทิพย์ครับสุราษฎร์ธานีกับ 58.5 ครับซ้ายกับซ้ายครับในช่วงยกแรกที่ผ่านมามีจังหวะเผลอไม่ได้ครับทางด้านอุดมเล็กก็พยายามจะทุบลำตัวดูครับจังหวะเตะเข้าท่อนแขนเลยครับทางด้านอุดมเล็กไม่บังเลยครับสำหรับทางด้านรัตพลถือว่ามั่นอกมั่นใจครับในสภาพร่างกายของตัวเองหรือเปล่าครับนะครับเดินจี้แล้วครับทางด้านรัตพลเอ้าอย่างที่พี่น้อยเรียนในช่วงต้นเกมยกแรกครับว่ามีทีเด็ดก็คือจังหวะเตะก้านคอครับนี่ครับต้องระวังไว้ครับแม่จดมาจากค่ายแล้วครับต้องระวังลูกก้านคอของอุดมเล็กครับทางด้านรัตพลนี่ครับ2ดาบครับมาแล้วครับแม่ดาบแรกไม่หล่นดาบ2มีอาการครับเอ้าแม่ทันทีครับจังหวะฮุกขวาของทางด้านรัตพลก็มีครับอุดมเล็กยังคงหวังครับเล็งไปที่เป้าหมายบริเวณก้านคอครับนะครับรัตพลเดินจี้ต่อครับโอ้สายตามุ่งมั่นครับรัตพลเอาจังมากขึ้นครับซ้ายสูงมาอีกครั้งครับทางด้านอุดมเล็กแม่มาเรื่อยๆที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับวันนี้นี่ก็มาแล้วครับหมัด 1-2 อุดมเล็กทำแล้วแทงแล้วบวกด้วยหมัดซ้ายรัตพลเล่นงานฐานล่างมาสิครับก็มาสิครับโอ้นี่แหละครับลงทุนเรียกว่ารับแข้งซ้ายครับไม่ต้องยกปังครับรับเจ็บก้าวเข้าไปแทงคืนแหมดูว่าการลงทุนของทางด้านรัตพลนี่จะคุ้มหรือเปล่าครับวันนี้ครับแหมคุ้มค่าความเสี่ยงหรือไม่เดี๋ยวต้องดูกันระยะปลายครับนะครับจำปั้นซ้ายของอุดมเล็กบวกด้วยศอกขวาของด้านรัตพลนี่ครับพยายามจะทัดศอกบวกคืนเลยครับเจอซ้ายของรัตพลทันทีรัตพลอึ้งนะครับต่างซ้ายต่างบวกศอกมีศอกมาเสริมเดี๋ยวก็แตกจนได้ครับเอาละครับเริ่มมีศอกเข้ามาเสริมเอาละครับเป็นเรื่องครับแตกแล้วครับทางด้านรัตพลเอาละครับนี่ครับแล้วสุดท้ายครับโอ้จนได้เลยครับโอ้ศอกซ้ายของทางด้านอุดมเล็กครับเป็นใบเบิกทางผ่านเข้าสู่รอบชิงจนได้โอ้บริเวณหางคิ้วซ้ายครับของทางด้านเจ้ารัตพลแตกด้วยนะครับนี่แหละครับไม่ทันขาดคำสิครับไปท้าดวลชวนแลกศอกกันแบบนี้โอ้โหบริเวณขมับนี่โอ้โหน่าดูครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแตกค่อนข้างเยอะนะครับเป็นปากฉลามเลยครับดูครับตัดสินใจมาหวังว่าจะแลกเลยครับทางด้านรัตพล
แต่ความเด็ดขาดครับความเด็ดขาดนี่ครับฟันซ้ายมาก่อนครับอุดมเล็กแล้วจังหวะตบกัดโชะดอกนี้เข้าไปครับขาปัดเลยครับพันกันเป็นเลข8ครับโอ้โหแล้วนี่ครับร่วงครับทีเด็ดทีขาดครับโชะเข้าไปครับแต่แตกนั้นแตกก่อนหน้านั้นแล้วครับจังหวะที่เจ้าดมเล็กน็อครัตพลครับฟันเข้ากระโดงคางครับโอ้โหต้องหามลงเลยครับขวาตัวใบแรกไปของครับไปบนเวทีครับ Before we go to the judge decision and now it's time for fight the prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook PageBig game moving in here, ladies and gentlemen, after just 2 rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, Red Corner, Udom Lek Kamali Nupran Buri.คุณผู้ชมครับอุดมเล็กกำนันลีนุปานบุรีนะครับจะได้เข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่7นั่นเอง And อุดมเล็กกำนันลีนุปานบุรี has become our first tournament finalist. Stay tunedWe will find his opponent after the break, and this is the champion, Muay Thai!